สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรลปัตน,นะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยวันนี้ก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับตลาดซื้อขายนักเตะเรายังคงเล่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็วงการฟุตบอลที่มันร้อนแรงนะขณะนี้ก็ต้องมองถึง วิถีที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับคือ Move on กับปัญหาที่มันผ่านมาแล้วก็ต้องมองถึงอนาคตว่าจะทํายังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจากการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับจากบอลไทยแล้วเนี่ยช่วงนี้ครับกระแสะฟุตบอลยุโรปก็มาเหมือนกันอย่าลืมติดตามเชียร์ฟุตบอลยุโรปกับช้างนะครับช้างเติมเต็มความสนุกให้คุณและเพื่อนได้อินกับทุกโมเมนต,ต์เหมือนได้เข้าไปเชียร์อยู่ในสนามสามารถติดตามรายละเอียดทุกอย่างนะครับแล้วก็มีของรางวัล มากมายได้ที่ Facebook ช้างเวิ l ์ข้อบอลคอช้างคอเดียวกันช้างเวิ l ์ครับ oh, hey, bro. ดีดว่าค <c oughs> เดียวกันหลังเกมเมื่อวานครับหลายคนน่าจะเชียร์กันแล้วนะครับน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยยู7ที่ลงเล่นเกมแรกในศึกชิงแชมป์าอาเซียนเจอกับทางออสเตรเลียนะครับ ไปเตะกันที่อินโดนีเซียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเด็กชุดนี้ภายใต้การคุมทีมของเจเด็ดมิลาบถ้าเกิดใครติดต,ตามคลิปของคิซไซโคโ้งก็คงจะรู้ดีนะครับว่าการรวมตัวไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมโคช้ชก่อนที่จะเริ่มทัวร์เมนต์กันเพียงแค่ประมาณสัก2อาทิตย์ได้ก็เริ่ม2อวันแรกในยุคข,ของเจเด็ดมิลาบคือวันที่6มิถุนายนก่อนเดินทางไปแข่งขันซึ่งมีเกมอุ่นเครื่องไป3นัดกับชมบุรีเอฟซีอะคาเดมี่พีทีทีอะคาเดมี่ของปตทและก็บุรีรัมยู ก่อนจะออกเดินทางซึ่งปัญหาหลังบ้านก็มีเยอะพอสมควรนะครับแต่เป็นว่าเมื่อเด็กเดินทางไปแล้วก็ต้องไปสู้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับว่าสอบผ่านในประเด็นไหนบ้างและก็มีเรื่องไหนที่สมาคมเองก็คงต้องปรับปรุงในการเก็บตัวหรือว่าวางแผนเรื่องของฟุตบอลเยาวชนคราวนี้ครับออสเตรเลียก็ต้องยอมรับเลยว่านักเตะของเราหลายคนเนี่ยสูงเท่าไหลเขาเท่านั้นครับและที่สำคัญเนี่ยคือออซซี่ชุดนี้ก็รวมตัวกันมาสักพักใหญ่มีโปรแกรมไปเก็บตัวในยุโรปอีก โดยในเกมล่าสุดก่อนเดินทางเข้าอินโดนีเซียเนี่ยออสเตรเลียก็เอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป4ประตูต่อ3ฉะนั้นเรื่องของคอมเมนต์เกี่ยวกับรูปร่างที่อยู่ในโซเชียลมีเดียหลังจากดูการถ่ายทอดสดเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็คงห้ามกันไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณบอ,อกว่ารูปร่างมีผลต่อความได้เปรียบในการเล่นฟุตบอลจริงๆแล้วมันก็มีส่วนครับแต่ถ้าเกิดดูกันดีๆนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกแต่และคนเนี่ยก็รูปร่างเล็กทั้งนั้นเลยนะครับทั้งเดียโก้มาราโดน่า หรือแม้แต่ไอคอนฟุตบอลคนปัจจุบันที่กำลังจะกลายเป็นอดีตอย่างเลโอนลเมซี่ดังนั้นในมุมของไทยเราเนี่ยก็คงต้องรู้ตัวเองว่าถนัดในฟุตบอลแบบไหนถ้ารูปร่างเล็กจะเล่นยังไงส่วนคนรูปร่างใหญ่ของเราก็มีแต่เพียงแค่เด็กชุดนี้โดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะเสียเปรียบนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่แบบออสเตรเลียที่มีเชื้อสายยุโรปก,กันทั้งนั้นซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเอามาพูดถึงกันทําไมให้เป็นประเด็นเยอะแยะมากมายเสื้อตัวจริงที่เสื้อเด็ดเลือกไปนะครับกองหน้าเนี่ยเป็นสีว่์ จงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาส่วนริมเส้นทั้งสองฝั่งด้านข้างก็จะเป็นนักกิจโพสีจากการท่าเรือและก็ปรเมศละองดีจากกรุงเทพคริสเตียนหรือว่า S.T.B. อ Academy ส่วนแดนกลางครับก็มีจอมทัพอย่างชัยวัฒน์เงินมาที่ไปเก็บตัวอยู่ในโครงการของ b a เยอร์โกลบอลมาก่อนหน้านี้ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ข่าวว่าน้องเองเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ดีด้วยครับหลังมีปัญหาที่ข้อเท้าและก็มีกองกลางอย่างดนุพลบุผ,ผากับตันจาก สมชัญทนบุรีและก็สรกิจแก้วสีจากบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนี่คือโครงผู้เล่นหลักๆนะครับที่มีการคัดสรรเลือกกันแล้วก็ตัดตัวในช่วงโค้งสุดท้ายประมาณ2อาทิตย์ที่เซอร์เด็ดรับงานแล้วก็พยายามให้โอกาสเด็กได้พิสูจน์ตัวเองกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่มีการทํางานในช่วงก่อนหน้านี้ของโค้ชชุ่มเชียกรถนัดเดินข่าวแต่ปรากฏว่าพอมีการเปลี่ยนม้าการศึกเนี่ยก็เป็นนโยบายของสมาคมซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เมื่อเปลี่ยนมาแล้วเนี่ย พอมันขึ้นชื่อว่าทีมชาติจะไม่เฉียกก็ไม่ได้แต่ก็ต้องว่ากันไปตามปัญหาถ้าเกิดผลงานของเราประสบความสําเร็จก็คงต้องพูดอยู่ดีนะครับว่ามันสาเร็จจากปัจจัยอะไรบ้างหรือว่าล้มเหลวก็ต้องกล้าบอกกันหรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์กันตรงๆเพื่อให้เกิดการปรับปรุงสักทีกับการให้ความสําคัญเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนซึ่งสมาคมเองจะต้องมีรากฐานที่แข็งแรงและโครงสร้างชัดเจนเพื่อส่งต่อให้กับสมโมสรเพราะวันนี้เนี่ยสมโมสรเขาทำเยาวชนมาดูแล้วเนี่ยยังเห็นภาพเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าอีกนะครับ ก็เริ่มเกมมาที่เห็นเนี่ยทางฝั่งของออสเตรเลียพยายามใช้ลูกกลางอากาศโจมตีทีมไทยด้วยรูปร่างที่เหนือกว่าก็ลูกตั้งเตะลูกเตะมุมทุกอย่างมีจังหวะวาเสียวหลายครั้งเพราะว่าฝั่งของไทยเราเองเนี่ยก็มีช็อตที่ประตูออกมาตัดบอลพลาดยังดีที่มีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไปสกัดจากเส้นได้แต่ไทยเองก็มีลุ้นนะครับจากจังหวะที่ภูริพันธ์โพทองแบ็กซ้ายจากเมืองทองเนีย่ยเติมขึ้นไปแล้วเปิดให้กับชัยวัฒน์เงินมาที่สูงแค่172เซนติเมตรแต่คาว่าแค่ ในเด็ก17ของไทยนะครับที่ไปเทียบกับออสเตรเลียอย่างไงก็เล็กกว่าแต่ชหวงนี้ภูริพันธ์ได้สอดขึ้นมาโขกไปติดเซฟประตูของออสเตรเลียจะเห็นได้ว่าไทยก็พยายามจะเน้นเรื่องของวินัยเกมรับไว้ก่อนโดยเฉพาะการเล่นดีเฟนซ์ในแดนกลางแผงมิดฟิลด์นะครับซึ่งเราสามารถปิดพื้นที่หลังลายเกมรับไว้ได้เกือบหมดเลยเขาไม่สามารถทิ้งบอลยาวแล้วก็ให้ผู้เล่นที่มีความเร็ววิ่งไปได้ซึ่งถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสปีดเนี่ยเราไม่ได้เป็นรองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผู้เล่นเขาตัวใหญ่ยังไงเนี่ยก็อาจจะเชื่องช้าบบ้าางงในงคนค แล้วไทยเราเองก็มีโอกาสโต้กลับสวยๆหลายครั้งจากนักกีฬาโผสีปีกซ้ายของทีมคราวนี้ครัครบออสเตรเลียส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลุ้นจากตั้งเตะอย่างที่ผมบอกไปและก็แทบไม่มีโอกาสยิงเราในกรอบเขตโทษเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขาดความเฉียบคมในปืนที่สุดท้ายทําให้ครึ่งแรกเนี่ยยังเสมอศูนย์ูนย์แต่ว่าครึ่งหลังเริ่มมาไม่นานเนี่ยไทยก็ไปเสียจุดโทษจากจังหวะที่ชัดชวัดสหานันชัยชิดจากบุรีรัมยูเนเตดไปทําแฮนด์บอลแต่ว่าลูกเนี้ยครับ สุภกรภูนผ,ผลประตูจากหนองบัวพิชยาที่ออกมาตัดบอลพลาดหลายครั้งกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับเพราะว่าป้องกันลูกยิงของทางจอแดนกราโอโรสกี้ไปได้หลังจากนั้นครับออสเตรเลียก็ยังครองบอลได้มากกว่าชัดเจนส่วนไทยเล่นแบบมีวินัยเหมือนเดิมรับแล้วก็รอโต้พยายามตัดบอลแผงวิดฟิลนะครับแต่วิธีการอนะ่ะชัด คือเล่นรับแดน2แล้วตัดตรงกลางเพื่อลดระยะเวลาในการเล่นทางซีชั่นแต่คุณภาพเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าเด็กเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้ความเข้าใจคุ้นเคยกันมากนะในเรื่องของทามมิ่งฟุตบอลนักธกิจโพสีได้โอกาสหลายครั้งครับจากจังหวะที่ขึ้นไปต้องยอมรับนะครับว่าเด็กคนนี้มีสปีดและก็มีการเลี้ยงกินตัวที่ดีมากและก็ได้โอกาสหลุดไปหลายครั้งแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเลือกที่จะยิงและก็ปฏิเสธของประตูออสเตรเลียออกหลังกลายเป็นคนที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทางที่จริงๆเนี่ยผมมองว่า คุณภาพของน้องสามารถทําได้ดีกว่านี้แน่นอนจากการฝึกซ้อมแต่พอมาแข่งขันจริงเนี่ยมันมีเรื่องความกดดันด้วยและการแข่งขันในนามฟุตบอลเยาวชนพอมาเล่นในนามสมโมสรเนี่ยมันก็อีกแบบหนึง่งมาเล่นทีมชาติเนี่ยมันก็อีกแบบหนึง่งก็ควรต้องให้เวลาเด็กๆด,ด้วยนะครับคือฟุตบอลเด็กเนี่ยเราควรให้เวลาแล้วก็มองเรื่องของการพัฒนาเด็กมากกว่าเรื่องของผลการแข่งขันซึ่งถ้าประเมินดูแล้วนะครับจากแทคกติกและวิธีการเล่นยังไงเราเจอออสเตรเลียก็ต้องรับแล้วโต เพียงแค่จังหวะจากคนของเราเนี่ยมันไม่คมเท่านั้นเองทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยจังๆทีสทีเนี่ยก็ควรจะได้สักเม็ดหนึ่งท้ายเกมเนี่ยเหลือ10คนครับหลังจากดรดุพพลบุพผากับตันทีมไปโดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงจากการพยายามไปขวางลูกบอลแล้วก็โดนไล่ออกซึ่งก็ทําให้เกมกับตีมอกับตันทีมชาติไทยชุดนี้จะต้องติดโทษแบนต,ตามระเบียบจบ0ูนย์นะครับกลายปว่าแบ่งแต้มกันไปหลังจบแมชนี้เจเด็ดบวีลาก็ยอมรับว่าโชคดีที่ไม่เสียประตูจากจุดโทษ ก็ตามแผนคือพยายามเล่นเกมรับในแดนกลางและก็เล่นแบบมีวินยัยเด็กก็ทําผลงานออกมาได้ดีมีความรับผิดชอบตามสิ่งที่ซ้อมมาและก็คุยกันแต่สิ่งที่ต้องปรับผมว่าแฟนบอลก็เห็นตรงกันคือจังหวะสุดท้ายที่ได้โต้นักเตะเติมขึ้นไปกันได้ช้าครับทามมิงมันไม่ดีตัวขึ้นไปซับพอร์ตเนี่ยไปไม่ทันในหลายจังหวะก็ทําให้สปีดบอลมันไม่ค่อยเดินทางเรื่องในการเล่นโต้กลับมันก็น้อยก็ทําให้นักธกิจที่ได้บอลต้องเลือกยิงเองส่วนผลเสมอก็มองว่าไม่ได้เสียหายเพราะว่า หากเทียบเวลาเตรียมทีมที่น้อยกว่าแล้วก็ที่ผมบอกไปเนี่ยว่าออสเตรเลียไปเก็บตัวโยุโรปเนี่ยเราทําได้ขานาดนี้กับแมชแรกในเวทีทีมชาติครั้งแรกของเด็กหลายคนก็เชื่อว่าน้อง,องยังพัฒนาได้ดีกว่านี้อีกเอาเป็นว่าเล่นดีกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ขอให้เด็กทุกคนเนี่ยเล่นแบบไร้ความกดดันไม่เหมือนในเกมแรกกับทางออสเตรเลียในแมชต่อไปซึ่งการเจอตีมอก็จะมีการบุนเวียยนักเตะบางคนเพื่อรักษาความสดหลังจากที่ หลายคนใช้พลังงานในการเล่นเกมรับเยอะมากเจอกับออสเตรเลียเช่นเดียวกับดนุพลบุผาติดโทษแบนก็น่าจะพร้อมสาหรับแมตช์สุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มที่เจอกับทางมาเลเซียซึ่งเป็นคู่แข่งสาคัญในการลุ้นเข้ารอบกับเราด้วยคอมเนมต์หลังเกมครับไม่อ่านก็ไม่ได้นะครับก็ต้องหยิบยกมาพูดถึงกันหน่อยถูกวิจารณ์เยอะเรื่องของจังหวะทางซิชันเปลี่ยนจากรับเป็นรุกต้องยอมรับว่าแมชเนี้ยไทยมีโอกาสจบสกอร์เยอะนะครับไม่ใช่เราไม่มีพูดถึงในมุมคนดูคือเสียดายแต่ผมก็พยายามเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีปัญหาในเรื่องของการลำเรียงบอลขึ้นไปคือเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะตัดบอลด้เมื่อไหรเพราะตัดเสร็จปั๊บเนี่ยจังหวะของเด็กที่จะซัพพอร์ตเองเนี่ยเรามีปีกซ้ายที่เด่นก็คือนักธกิจโผสีหรือว่าฝานหลายคนก็มองว่าเขาอาจจะเห็นแก่ตัวไปไหมที่เลือกยิงเองแต่สำหรับผมเนี่ยผมซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าพูดถึงมุมของเด็กเนี่ยมันก็ยากที่ฟุตบอลจอบมาเพอร์เฟกเหมือนกับบอลผู้ใหญ่ทีมชาติชุดใหญ่หลายคนที่ขึ้นมาชุดใหญ่เนี่ยเรายังเคยต่อว่าเขาเลยในะจังหวะการตัดสินใหญ่ ชอตสาคัญถ้าเราจํากันได้ในสมัยก่อนเช็คสุพโชคสรารชาติขึ้นมาในยุคข,ของอากิระนิชิโนเลือกที่จะยิงไม่ได้จ่ายให้เพื่อนในเกมสเสมอเวีนาศูนย์ศูนโอ้โหคนด่าแทบทั้งประเทศเหมือนไม่ทําอะไรผิดมาสุดท้ายแมตท,ที่2ครับบุกไปชนะอินโดสุพโชคกลับมายิง2ประตูก็กลายเป็นฮีโร่ของแฟนบอลไทยแล้วก็กรบเสียงวิพากษวิจารณดังนั้นเนี่ยเรื่องของการพัฒนามันใช้เวลา แล้วเกมระดับนานาชาติแบบนี้ครับมันจะเป็นเกมที่สร้างประสบการณ์ให้กับเด็กแต่ในมุมของโค้ชเองผมเชื่อว่าเขาเห็นปัญหาแล้วและก็ต้องพยายามปรับแก้ไขต่อซึ่งการเล่นเกมสวนกลับแมชหน้ากับตีมอลเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะาเราเองต้องเล่นเกมบุกเป็นส่วนใหญ่ก็คงต้องปรับรูปแบบของการซ้อมเพื่อดูการแข่งขันแบบแมชต่อแมชนั่นคือเรื่องของบอลทัวร์นาเมนต์ดังนั้นสําคัญมากๆนะครับผมเห็นภาพจากการถ่ายทอดที่เราได้ดูกันเนี่ยคือบอลเด็กเนี่ย ผมว่าเราต้องดูจินตนาการของเขานะครับแล้วก็พยายามให้เขาเล่นในวิธีการที่เป็นโครงสร้างแต่ว่าในจังหวะตัดสินใจที่เป็นฟ i n a l d ลดีซิชันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปบอกให้เด็กต้องยิงต้องจ่ายในจังหวะที่เขากําลังจะทําในสนามแล้วมีเสียงเล็ดลอดเข้าไปเนี่ยซึ่งผมก็คิดว่าเสียงมันยวดเยอะหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าใครสั่งใครกันบ้างก็อยากให้เป็นหน้าที่ของสเตอร์เจเดตบีราททาหน้าที่เป็นหลักเมื่อถึงเวลาของการควบคุมการแข่งขันจริงๆในสนามนะครับเพราะว่าเด็กจะสับสนไม่ต้องฟังใคร เพราะหน้าที่โค้ชเนี่ยมันก็เห็นอยู่แล้วว่าใครต้องรับผิดชอบดังนั้นจังหวะสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าซ้อมไปทุกสถานการณ์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กตัดสินใจทําแล้วทําไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ตัวของเด็กเองก็ต้องกลับมาปรับเราเองก็ต้องทํากันบ้างกันต่อไปอย่างหลายจังหวะเนี่ยนักธกิจก็ทําได้ดีในการเอาชนะแบ็คขวาของออสเตรเลียซึ่งผมก็ดูหลายครั้งหนึ่งต่อหนึ่งเขาว่ากล้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปบอกว่าโอ้ยิงเยอะแบบนี้ยิงแล้วไม่เข้าต้องเลือกจ่ายเยอะ แมตต์หน้าเด็กกลายเป็นว่าอาจจะไม่กล้าเลี้ยงกินตัวเราก็จะขาดปีที่เอาชนะในสถานการณ์หึงต่อหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์มากๆก,กับฟุตบอลไทยนะครับเราลองดูว่าเด็กหลายคนที่กล้าเลี้ยงกล้าเล่นสมัยเด็กๆพอขึ้นมาเจอบอลระบบมันกลายว่าเราเห็นนักเตะไทยกี่คนที่เลี้ยงเอาชนะแบบ1ึงต่อหนึ่งวันนี้เราเหลือใครบ้างครับเหลือชนะทีมสงกสินวันนี้ก็แทบไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับกับจังหวะการเล่น คือเจเองก็เลือกจะเล่นเพื่อทีมมากยิ่งขึ้นเลือกที่จะจ่ายมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนที่สามารถตะลุยไปเดี่ยวหนึ่งต่อหนึ่งได้วันนี้บทบาทนั้นมาอยู่ที่สุขบัชคสาราชาติซึ่งถามว่าเรามีผู้เล่นแบบนี้ที่สามารถเลี้ยงแล้วผ่านนะครับเลีนย้าคือเรามีคนเลี้ยงที่ดูวือหวายเยอะแต่แบบไม่ได้ไปข้างหน้าแต่เรามีไหมที่สามารถเล่นฟุตบอลแนว forward play คือไปแล้วพุ่งทะยานทะลุไปด้วยความเร็วแล้วก็ฆ่าแนวรับของคู่ต่อสู้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาที โดยหนึ่งเรื่องนะครับก็เก็บคอมเมนต์มาไลฟ์ฟังว่าอาจจะมีการโบนเรื่องฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยโดยรวมผมคิดว่าสไตล์เด็กชุดนี้มันมีความชัดเจนนะครับอย่างในเกมกับออสเตรเลียเนี่ยคือแทคติคมันคือเล่นเกมรับคอมแพกก็คือเล่นแน่นตรงกลางอย่าให้เจาะไม่ให้เจาะแทงทางลึกเลยและพยายามเล่นเกมโต้กลับด้วยศักยภาพของออสเตรเลียเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาไม่ใช่ชาติที่เราจัาชนะง่ายๆนะครับจังหวะการประทะทักษะ1ต่อ1หลายคนของเราเป็นรองเขาครับ วันนี้ถือว่าสู้ได้ดีแล้วแต่สิ่งสําคัญสำหรับทีมชุดนี้ที่ห้ามหลงลืมเลยก็คือเรื่องการเก็บตัวคือการหาทุนอานาชาติให้กับพวกเขาเนี่ยหลายคนนะครับโตมาในช่วงการระบาดของโควิดคือตอนนั้นถ้าเราเทียบย้อนกลับไปเนี่ยเด็กชุดนี้ขาดประสบการณ์อานาชาติมากครับซึ่งตามปกตินักเตะทีมชาติไทย U16 หลายคนจะผ่านการอุ่นเครื่องกับสโมสรต่างชาติอย่างเช่นในรายการช้างจูเนี่ยครับจะนำทีมแชมป์ไปอุ่นที่อังกฤษ แต่เด็กชุดนี้หลายคนมีโอกาสแค่ในประเทศตัวเองคือบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสังกัดของ STB Academy ก็อาจจะไปเก็บตัวอุ่นเครื่องซึ่งก่อนหน้านเนี่ยผมจำได้ว่าเคยไปออสเตรเลียเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหลังจะจบทัวร์เมนต์ชิงแชมป์อาเซียนสมาคมต้องอย่าปล่อยไม่ใช่พอใกล้ทัวร์เมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่จะแข่งกันในช่วงเดือนตุลาคมที่ชนบุรีค่อยมารวมตัวกัน2อาทิตย์ซึ่งมันก็ไม่ต่างจากชุดเดิมทำครับดังนั้นเนี่ยผมว่าขอให้ผ่านรายการชิงแชมป์อาเซียนไปก่อน แลวพอมีเวลาเนี่ยต้องวางสล็อตในการเตรียมงานกันใหม่อาจจะมองหาทรวร์เรนต์สี่เศร้าหรือว่าการอุ่นเครื่องทดสอบทีมให้มีความต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนหรือจะมองข้ามไม่ได้เลยครับอีกอย่างก็คือฟุตบอลยุลีที่บอกจะจัดกันในช่วงเดือนกันยายนนี้ต้องรีบหาความชัดเจนให้ได้ครับเพื่อเด็กมีเกมแข่งขันรวมถึงทําให้ทีมสตาฟโค้ชได้มองหาเด็กเพิ่มเติมในแท็กติกต,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 ต่อไปหลังจากนีเพราะวัตถุดิบ ก็ต้องบอกตามตัวนะครับว่าวันนี้เราใช้คําว่าทีมชาติแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้มาคัดตัวตรงนี้ด้วยหรือมันควรจะมีทัวร์นาเมนต์หลักๆที่ทําให้เด็กทั้งประเทศเนี่ยได้วัดกันแบบจริงจังและเป็นรายการทางการเด็กหลายคนในชุดนี้ครับก็มาจากโครงการ t ALENT ID ที่ร่วมมือกับฟีฟ่าในการให้งบประมาณมาคัดตัวเด็กทั่วประเทศแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเรายังคัดกันไม่ทั่วแหละครับมันเป็นโครงการที่ไปทุกภาคแต่ระยะเวลาในการคัดเนี่ยจากเด็กที่ได้รายชื่อมาเนี่ยมันก็ยังขาด หลายๆคนนะครับซึ่งจะว่าไปเนี่ยโรงเรียนดังต่างๆก็ไม่ได้ส่งเด็กเข้าโครงการตรงนี้เพราะเขามองว่าอาจจะไม่จําเป็นเพราะเขามีเด็กที่หัวกะทิกว่าโครงการนี้อยู่แล้วดังนั้นเราต้องพยายามนะครับเข้าไปหาเด็กให้ทั่วถึงอาจจะพลาดไปหลายคนที่ไม่ได้มาคัดเลือกก็ต้องไปหาเพิ่มเติมให้ทีมมันสมบูรณ์ที่สุดคือไม่ใช่โครงการไม่ดีแต่สมาคมเองเนี่ยก็ต้องกล้าชี้แจงฟีฟ้านะครับว่างบประมาณที่ให้มาเนี่ยเราจัดการมาได้เพียงคอแค่ไหนกับการมองหาเยาวชน เข้ามาเติมเต็มพัฒนาทีมชาติต่อเนื่องได้ขนาดไหนเรื่องความต่อเนื่องสําคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ทําแบบไฟไม่ไฟถึงเวลาการแข่งขันจะเริ่มเราก็ทําถ้าเป็นแบบนี้แล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นเพียงแค่เล่าเก่าในขวดใหม่ซึ่งวิธีการมันยังคงเหมือนเดิมไม่ต่างจากสมาคมในชุดก่อนก่อนดังนั้นถ้าไม่อยากถูกมองนะครับมาราแป้งก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนหลังจากนี้เสร็จปั๊บต้องเอามาไล่แล้วปูพรมเลยนะครับทำยังไงผู้วานนโยบาย ให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็วางเป้าหมายไปข้างหน้า2ปี3ปีหลังจากนี้ฟุตบอลเยาวชนในบ้านเราจะเป็นยังไงเพื่อต่อยอดไปถึงทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งถ้าเกิดว่าประสบความสําเร็จตอนเด็กมันก็ไม่ควรจะเก่งตอนเล็กเด็กตอนโตมันก็ต้องเก่งทั้งตอนเล็กและก็ต้องเก่งทั้งตอนโตด้วยครับ แลวทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวข่าวสารที่ผมนํามาเล่าให้ฟังกันวันนี้บอลไทยที่ว่าสนุกแล้วนะครับแต่ช่วงนี้กระแสของฟุตบอลยุโรปมาครับอย่าลืมเชียร์บอลยุโรปกับช้างนะครับก็มีกิจกรรมมากมายให้คุณได้ร่วมสนุกนะครับและที่สําคัญเลยช้างเติมเต็มความสนุกให้คุณและเพื่อนได้อินกับทุกโมเมนต์เหมือนได้เข้าไปเชียร์อยู่ในสนามสามารถติดตามกิจกรรมมากมายแล้วก็ของรางวัลน,นะครับที่มีอยู่ในเพจเพจนี้ครับเฟซบุ๊กช้างเวิร์ข้อบอลข้อช้างคอเดียวกันช้างเวิร์บอลไทยยังไงต้องคิดในโค้งลาไปแล้วส สวัสดีครับ